มาดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมสำหรับลุงโทนี่พูดถึงลุงโทนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามน่าจะรู้จักลุงเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยที่ตลกขบขันตลกโปกฮาแล้วก็บางครั้งก็มีความหยาบคายอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกก็คือลุงเนี่ยนะฮะก็จะมีผมสีขาวก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยลุงโทนี่ได้มีการไลฟ์สดในลักษณะที่มีการชักชวนหรือว่าเชื้อเชิญให้ผู้คนเนี่ยนะครับมาเล่นการพนันแน่นอนก็ถือว่ามีความผิดวันนี้เจ้าตัวนะครับก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วครับครับนี่นะครับไปติดตามสำหรับกรณีนี้กันหน่อยนะครับสำหรับนายเจริญศักดิ์หรือว่าลุงโทนี่นี่นะครับคนที่นั่งอยู่วันนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์จากกรณีที่มีการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ชักชวนผู้ที่รับชมถ่ายทอดสดณขณะนั้นก็มีสักประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีเด็กรวมอยู่ด้วยครับครับโดยลุงโทนี่ก็ยอมรับนะครับว่าทำผิดจริงๆลุงก็รู้ตัวนะวันนี้ไม่แถพร้อมกับกล่าวขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะยุติบทบาทดังกล่าวไปประกอบอาชีพสุจริตโดยการค้าขายที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปสำหรับที่ผ่านมาก็ไม่โกรธเพจเหยื่อที่มีการออกมาโพสต์แฉยอมรับนะครับว่าทำผิดจริงๆโดยใช้วิธีการชักชวนให้ผู้ติดตามร่วมสมัครเว็บพนันแล้วก็มีเงินค่าตอบแทนมากกว่าการลงทุนหลายเท่าจนมีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากนั่นเองครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการรับงานนี้เพราะว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างมาจากนะครับนายบอสเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น Facebook อวตารซึ่งครั้งนี้ได้ค่าจ้าง 3,000 บาทแต่ก็ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ยอมรับอีกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วก็เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บไซต์อนาจารแต่ว่าคดีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นเองครับทางด้านของพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ยืนยันนะครับว่ากรณีของลุงโทนี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บมาเก๊า888แต่ก็ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เปิดให้เล่นจริงๆโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กหรือไม่เนื่องจากพบว่ามีเด็กๆแล้วก็เยาวชนถูกชักชวนให้ร่วมเล่นพนันซึ่งก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะครับขณะเดียวกันก็ได้ให้ชุดสืบสวนไปสอบสวนเด็กที่ได้รับเงินจากลุงโทนี่เพื่อนำมาประกอบสำนวนต่อไปด้วยครับสำหรับเว็บพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเลือกคนที่มีผู้ติดตามจำนวนมากให้มาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ก็เลยฝากเตือนผู้ที่มียอดติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook IG หรือว่าช่องทางอื่นๆนี่นะครับครับนะครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ควรไปรับจ้างการโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์แน่นอนนะครับว่ามีความผิดซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นั่นเองครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านเจ้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยนะครับก็โดยหลักแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้โดนจับครับแต่ว่าผมทราบเรื่องนะครับแล้วเลยก็เลยเราผิดจริงนะครับเราผมผิดจริงผมยอมรับว่าผมผิดจริงแล้วผมก็เลยขอเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอทครับนะฮะก็เลยมาให้ข้อมูลกับทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองทุกท่านนะครับทางหน่วยงานทุกท่านเลยที่เข้ามานะครับไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านก็แค่บอกว่าพูดตามความจริงนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการเองผมเพิ่งจะเจอท่านก็ไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยนะครับแล้วก็ผมบอกตามตรงครับว่าวันนั้นที่ไลฟ์สดไปนะครับ
ในเพจลุงโทนี่ใน Channel เนี่ยนะครับวันนั้นผมอันนี้เป็นเพจผมไลฟ์น่ะใน TikTok นะครับผมไลฟ์ใน TikTok แล้วก็วันนั้นมีคนดูอยู่ประมาณ 3-4,000 แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ผมก็ได้พูดชักชวนจริงครับผมได้พูดชักชวนจริงแล้วก็พอหลังจากวันนั้นมาเอาจริงๆครับคือผมรู้สึกไม่ดีและรู้สึกผิดนะครับผมก็เลยขอเข้าพบทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกและคนที่ผมชักชวน 3,000 คนนั้นน่ะหนึ่งในนั้นมีเด็กอยู่ด้วยนะฮะผมก็ซึ่งตัวผมเองก็มีลูกนะฮะน่าจะรุ่นราวเดียวกันกับเด็กคนนั้นครับผมก็เลยว่าผมไม่ทำแล้วผมไม่เอาแล้วนะฮะผมจะตั้งหน้าตั้งตาขายก๋วยเตี๋ยวลุงโทนี่เหมือนเดิมผมจะเป็นพ่อค้าอาจจะหาสินค้ามาขายในเพจนี้นะครับแล้วก็เพจเหยื่อมาลงผมบอกตามตรงครับผมไม่โกรธครับไม่ใช่พูดให้ตัวเองหล่อเตือนสติผมครับนะฮะเพจเหยื่อเตือนสติผมนะครับแล้วก็ผมกราบขอโทษคนที่ชมแล้วก็คนที่ติดตามข่าวนี้นะผมฝากกราบขอโทษทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆแล้วก็ FC ที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อไปผมจะไม่ทำอีกครับผมจะไม่ทำอีกและผมจะทำมาหากินแบบสุจริตที่วันนั้นผมทำไปผมขอเรียนตามตรงเลยครับคนมาของานทำเยอะมากครับที่ฟาร์มคนมาของานทำเยอะมากผมไม่รับไว้บางคนมาจากปัตตานีบางคนมาจากทั่วทุกสารทิศครับแล้วมาของานทำเราก็รับไว้ผมแบกรับภาระค่าอาหารค่าข้าวเยอะมากครับแล้วพนักงานเนี่ยซึ่งในฟาร์มเนี่ยทำงานแค่3คนจบแต่นี่ของผมมีทั้งหมดประมาณ13-14คนแล้วพวกท่านคิดว่าผมจะเอาเงินไหนมาจ้างครับผมก็เลยลองดูผมเคยโดนแบบนี้ครับแต่ผมก็เลิกแต่ช่วงนั้นคือผมไม่มีจริงๆผมก็เลยลองดูคำว่าลองนี่แหละครับมันทำให้ผมเหมือนกับว่าผมผิดพลาดในชีวิตผมครั้งนี้นะครับผมก็วอนนะครับวอนสังคมทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งตัดสินผมหรือตัดสินได้แต่ผมขอโอกาสครับผมขอโอกาสขายก๋วยเตี๋ยวของผมนะครับแล้วก็หมูจุ่มที่ผมจะขายเร็วๆแจ่วฮ้อนครับที่จะขายเร็วๆนี้ที่เพชรบูรณ์ตลาดลุงโทนี่นะครับผมขอโอกาสที่จะทำมาหากินขอพื้นที่ผมและผมจะไม่ทำอีกครับนะครับผมกราบขอบคุณนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาวันนี้แล้วก็ผมกราบขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆท่านครับที่มาเบียดเบียนเวลาทำงานของทุกๆท่านด้วยผมต้องกราบขอโทษครับท่านกราบขอโทษประชาชนทุกท่านที่ดูอยู่นะครับแล้วก็กราบขอโทษสังคมนะครับแล้วก็นักข่าวทุกท่านด้วยครับขอโทษครับคือเหมือนกับเป็นพวกFacebook อวตารนะครับคือจ้างมาบางครั้งบางคนก็ walk in เข้ามาหาเรานะฮะ walk in เข้ามาแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีการติดต่อกันแล้วก็จบไปเลยครับจ้างยังไงคะคือมันไม่เท่ากันครับผมเริ่มรับตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไปครับ 3,000 บาทขึ้นไปผมก็รับแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ครั้งนึงหรือ2ครั้งผมไม่เอาแล้วก็คือราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพิ่งจะมาเริ่มทำนี่แหละครับแล้วพอมาเริ่มทำมันก็รู้สึกไม่โอเคเราก็เลยหยุดครับถ้าเกิดว่าดูในคลิปน่าจะเห็นนะครับผมรบกวนให้ไปดูในคลิปดีกว่าที่ในเพจเหยื่อนะครับให้ผมอธิบายใช่ไหมครับก็ประมาณว่าชวนคนเข้าไลน์แอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือคนดังต่างๆก็อย่านะครับอย่าทำเลยเพราะว่ามันไม่พ้นสายตาตำรวจแน่นอนนะครับก็คือชักชวนคนเข้าไลน์แอดครับพี่เข้าไปแล้วก็เข้าไปในเว็บนั้นพอเข้าไลน์แอดก็จะมันจะทำหลายขั้นตอนนะครับถ้าคนไม่เป็นก็ไม่เป็นครับค่อนข้างซับซ้อนก็เหมือนกับว่าไปเล่นการพนันล่ะครับครับผมไม่ใช่สมาชิกครับ
ก็คือผมไม่รู้ว่าใครมาดูบ้างครับผมก็อย่างที่บอกอะครับว่าถ้าสมมติว่าใครคนเข้ามาดูอ่ะลองเข้าไปไลน์แอดนี้นะอาจจะได้ตังค์อาจจะได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็ไม่มีครับนะฮะซึ่งตอนนั้นที่ทำก็ไอเราก็ต้องการเงินครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพี่มันแต่ณเวลานี้ผมก็สำนึกผิดอะผมขอโทษว่าผมอยากให้สังคมแบบให้โอกาสผมครับพี่ผมขอโทษแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะครับไปดูในคลิปเอาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงนี้อาจจะไม่เหมือนในคลิปเดี๋ยวหาว่าผมตอนอีกนะครับคือเขาให้แพลตฟอร์มเรามาเราก็พูดตามนั้นครับนะครับแล้วก็เราอยากได้เงินเขาอะพี่เขาบอกให้เราทำถ้ามันไม่มากเกินไปเราก็ทำครับพี่ผู้ว่าจ้างครับเมื่อกี้ตอบน้องนักข่าวคนนี้ไปแล้วว่าเขาเป็นเฟซอวตารที่ติดต่อเข้ามาครับแล้วงานนั้นได้ค่าจ้างเท่าไหร่3,000ครับคือทำให้ไลฟ์สดนั้นดึงดูดน่าสนใจครับคือที่ว่าเด็กเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นเด็กด้วยครับผมไม่ทราบว่าเป็นเด็กแล้วผมก็ไม่ได้ถามอายุครับพี่ไม่ได้ถามอายุไม่ได้อะไรเลยแต่พอมารู้ทีหลังว่ามันเป็นเด็กผมก็เลยรู้สึกผิดครับ